วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับสีก็คือการจัดเรียงสิ่งที่คุณต้องมีคือวัตถุขนาดเล็กหลายชิ้นที่มีสีแตกต่างกันตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแต่ละสีเพียงเล็กน้อยคุณสามารถพูดกับเด็กๆเรียงลำดับตามสีกันเถอะเราจะรวมสีเขียวทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งกลุ่มสีแดงทั้งหมดรวมกันในกลุ่มอื่นและสีน้ำเงินทั้งหมดเข้าด้วยกันในกลุ่มอื่นคุณสามารถแสดงให้พวกเขาเห็นว่าต้องทำอย่างไรเพื่อสีใดสีหนึ่งจากนั้นพวกเขาสามารถลองจัดเรียงสีอื่นๆคุณสามารถใช้วัตถุขนาดเล็กสำหรับกิจกรรมนี้เช่นลูกแก้วดอกไม้หรือดินสอสีการเรียงลำดับตามสีจะช่วยพัฒนาการคิดเชิงตรรกะของสี